ก็ขอเจริญพรและท่านผู้ใครในธรรมทั่วโลกทุกท่านสาธุวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าพอเข้าสู่ฤดูร้อนนะโรคโควิด -19 มันก็น่าจะผ่อนคลายลงไปเยอะก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันที่สภาธรรมกายสากลแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังดำรงตนด้วยความไม่ประมาทนะก็ยังใส่หน้ากากยังเว้นระยะห่างอะไรต่างๆตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำมาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองพอเรารับผิดชอบตัวเราเองก็เหมือนเราก็รับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราไม่ติดเชื้อโรคก็ไม่ได้ไปแพร่กระจายให้กับคนอื่นไม่ได้แพร่กระจายให้กับครอบครัวของเราก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันในสังคมดังนั้นเมื่อสถานการณ์ของโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นถึงวิวัฒนาการหลายๆด้านของสังคมนะหลายๆด้านทางด้านของความเป็นอยู่มันก็เปลี่ยนไปมากทีเดียวนะเปลี่ยนไปจากที่ใครอยากจะไปที่ไหนไปกับใครอะไรต่างๆที่มันง่ายดายตอนนี้ก็ต้องคิดพิจารณากันมากก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้มันเหมือนการวิ่งของโลกนะโลกหมายถึงว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะการวิ่งของประชาชนชาวโลกทั้งหลายมันก็เหมือนช้าลงทำให้ทุกคนหันกลับมาดูแลตนเองมากขึ้นดูแลครอบครัวดูแลสังคมมากขึ้นการไขว่คว้าต่างๆก็ลดลงไปตามส่วนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งในความเป็นอยู่บางแห่งบางที่ก็ฝืดเคืองบางคนรับไม่ได้ถึงสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากคนที่มีงานมีการกำลังเจริญเติบโตรุ่งเรืองพอเจอโควิดเข้าไปบริษัทห้างร้านปิดตัวลงตกงานบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เกิดความเครียดนะแล้วก็ไปฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างประเภทนั้นนะมันถือว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการของการใช้ความคิดพิจารณาตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะในการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่พวกเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหรือญาติโยมสาธุชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าตอนนี้มันเป็นบททดสอบบททดสอบว่าสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้กันมาเนี่ยบางท่านเข้าวัดมา20 30ปีบางท่านเข้าวัดมาตั้ง50ปีมาเจอวิกฤตอย่างนี้เราสามารถเอาธรรมะมาใช้ได้หรือไม่เอามาใช้เป็นไหมเจอวิกฤตอย่างนี้ใช้ทำบทไหนหัวข้อทำบทไหน 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายกายกองพอถึงเวลาจริงๆเอามาใช้เป็นไหมถ้าเราใช้เป็นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตมันอยู่ได้โดยสภาวะของความเป็นจริงเข้าใจโลกและสัจธรรมดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นแสดงว่าเราใช้ธรรมะเป็นแต่ถ้าโอ้โหถ้ามันเจอวิกฤตขนาดนี้แล้วก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายตีโพยตีพายอะไรต่างๆพวกนี้แสดงว่าเราเรียนรู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่สามารถเอาธรรมะมาใช้ได้จริงๆนี่ก็ต้องกลับมาพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือเอามาพิจารณาไตร่ตรองดูตัวของเราเองอย่าให้มันเป็นเหมือนที่คำภาษิตนั้นว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดดังนั้นก็ต้องย้อนกลับมาเพราะว่าในทฤษฎีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นทฤษฎีของการนำไปปฏิบัติมักจะได้ยินได้ฟังตอกย้ำสม่ำเสมอว่าธรรมะใดนะก็ไร้ค่าถ้าไม่นำมาปฏิบัติดังนี้มันเป็นจังหวะโอกาสที่เราจะต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นการนำมาใช้มากก็คือเรื่องของสื่อต่างๆหรือสังคมที่เราเรียกกันว่าสังคมโลกออนไลน์สังคมแห่งการติดต่อสื่อสาร
ัจจุบันนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์หมดเลยนะแม้แต่การเผยแผ่ธรรมะปัจจุบันของเราก็มีห้องซูมกันโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นพันๆห้องแล้วมั้งนะอยากจะฟังหมวดไหนหมู่ไหนชอบแบบไหนนี่ไปเลือกได้เลยนะโอ้ทุกภาคทุกกองทุกสำนักต่างๆเนี่ยมีมากมายก่ายกองเพียงแต่เราอยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็ไปเลือกเอาได้เนี่ยเรามีทางเลือกนะสมัยก่อนเราไม่มีทางเลือกอยากจะเรียนรู้อะไรก็ต้องไปฝึกไปสมัครกับคุณครูใช่ไหมจากจะสมัครคุณครูภาษาอังกฤษไปสมัครคุณครูสอนพละสมัครคุณครูสอนศิลปะอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีทุกช่องทางที่ทำให้เรามีโอกาสได้เลือกไม่ชอบวิธีการสอนของครูท่านนี้ก็ไปห้องนี้ไปดูที่ว่าครูห้องนี้ท่านสอนเรื่องอะไรก็ไปศึกษาเรียนรู้นะเป็นพันๆห้องเนี่ยเอาว่าเข้าวันละห้องละ5 นาที 5 นาที 5 นาทีนี่คงจะหมดวันแล้วมั้งนั้นโลกสื่อสารหรือสังคมออนไลน์ที่มันแปรเปลี่ยนไปนำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในยุคปัจจุบันนะหลายๆคนก็พลิกชีวิตได้จากการใช้ออนไลน์หรือใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าไปนึกถึงย้อนถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีสื่อในการสอนไหมเพราะว่าตอนแรกก็แรกตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆตอนที่จำถ้าเราจำได้ตอนที่เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยปัญจวัคคีย์พระองค์ไม่ได้ใช้สื่ออะไรเป็นองค์ประกอบเลยก็คือไปนั่งเล่าประสบการณ์พระองค์ให้ทั้ง5ท่านนั้นฟังว่านี่ตถาคตปฏิบัติมาอย่างนี้นะมันเห็นอย่างนี้วางใจอย่างนี้ได้บรรลุอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้นะกำจัดอาสวะกิเลสอย่างนี้นะทั้งวิชาแสงสว่างอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ของตนเองให้กับท่านทั้ง5ท่านนั้นฟังปัญจวัคคีย์นั้นฟังจนกระทั่งอัญญากนทัญญะทำตามแล้วก็บรรลุตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ใช้สื่ออื่นๆในการประกอบการเทศน์สอนแต่การหลังต่อมาเนี่ยมีหลายพระสูตรมากที่พระองค์ได้นำเอาสิ่งรอบกายสิ่งรอบตัวมาเป็นองค์ประกอบในการสอนเป็นองค์ประกอบในการสอนวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวของสื่อการสอนของพระพุทธเจ้าของตอนที่หนึ่งเพราะว่าคิดว่าอยากให้มันจบตอนเดียวแต่ดูแล้วมันยังมีรายละเอียดก็เลยคิดว่าน่าจะสักตอนสองตอนสื่อการสอนพระพุทธเจ้าในภายหลังเนี่ยพระองค์เอาสิ่งรอบกายอย่างเช่นเห็นฝนฟ้าตกก็ยกตัวอย่างเรื่องของฝนเรื่องของเมฆเรื่องของฝนมาเป็นตัวอย่างหรือบางทีไปเห็นไฟไหม้ขอนไม้ไฟไหม้ป่าก็ยกไฟมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนแต่วันนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเป็นอุปกรณ์นำมาเป็นสื่อในการสอนให้เป็นตัวอย่างว่าพระองค์เอาสิ่งรอบกายมาสอนเราอย่างไรมีปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเนี่ยว่าด้วยอัมพสูตรอัมพะแปลว่ามะม่วงนะพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยเปรียบเหมือนว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงคือเราได้เห็นมะม่วงเป็นเรื่องปกตินะได้กินมะม่วงเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานี่มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะหลากหลายสายพันธุ์และสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าๆแก่ๆของเราบางทีเราก็เริ่มไม่ค่อยรู้จักนะก็มันมีมะม่วงสายพันธุ์เก่าแก่ของไทยอยู่สายพันธุ์หนึ่งพี่ก็ไปอ่านเจอแปลกดีเหมือนกันสายพันธุ์อะไรมะม่วงสายพันธุ์พราหมณ์ขายเมียเขาว่าอย่างนั้นนะมันมีจริงนะมะม่วงสายพันธุ์นี้เขาบอกทำไมมันชื่อมะม่วงสายพันธุ์นี้อ๋อมันอร่อยมากจนกระทั่งพราหมณ์เนี่ยยอมขายเมียเพื่อเอาเงินไปซื้อมะม่วงเนี่ยขนาดนั้นเลยนะมันมีมะม่วงสายพันธุ์นี้เหมือนกันหรือมันมีมะม่วงอะไรล่ะ อกล่องมะม่วงพิมพ์เสนมะม่วงน้ำดอกไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราได้เห็นได้กินแต่เราก็ได้เห็นได้กินโดยธรรมชาติโดยความอร่อยของมะม่วงนั้นแต่มาดูวิธีการที่พระพุทธเจ้าเอามะม่วงมาเปรียบกับบุคคลพระองค์เปรียบอย่างไรภิกษุทั้งหลายมะม่วง4ชนิดนี้
มะม่วง4ชนิดอะไรบ้างคือมะม่วงดิบแต่ผิวสุกนี่พระองค์เปรียบเทียบนะพอเห็นมะม่วงปุ๊บเอามะม่วงมาเป็นอุปกรณ์การสอนบริษัทพุทธบริษัทนะโดยพระองค์ตรัสกับพระภิกษุเป็นตัวตั้งก่อนนะประเภทที่1เนี่ยมะม่วงดิบแต่ผิวสุกประเภทที่2มะม่วงสุกแต่ผิวดิบเนี่ยเราก็นึกมันเป็นยังไงมะม่วงดิบแต่ผิวสุกมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ3มะม่วงดิบและผิวดิบ4มะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายมะม่วง4ชนิดนี้แหละคือถ้าเราฟังแค่นี้เราก็เอ๊ะตกลงพระองค์จะสื่ออะไรกำลังจะบอกอะไรนะก็ตีความไม่ได้เหมือนกันว่าพระองค์กำลังจะบอกอะไรแต่ว่าพระองค์ก็ขยายความต่อไปนะให้กับพุทธบริษัทเข้าใจภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ 4. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกอ๋อพระองค์ยกตัวอย่างมะม่วงเพื่อมาเปรียบเทียบกับคน4กลุ่ม4ประเภทแล้วคน4กลุ่ม4ประเภทนี้มีความมีข้อวัดปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมอย่างไรบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุกดูที่ว่าพวกเราเนี่ยตัวเราเองอยู่ในประเภทไหนของมะม่วงสีชนิดนี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพระองค์บอกไว้ชัดเจนว่าบางคนนี่วางมาดดีเหลือเกินนะกิริยาอาการนี่เหมือนผู้ทรงธรรมผู้เคร่งในธรรมแต่ถามธรรมะอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เอามาใช้ไม่เป็นโดยเฉพาะตรงนี้พระองค์มุ่งเน้นไปถึงเรื่องของอะไรเราคุ้นๆไหมเนี่ยนี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่เราสวดกันนั่นแหละโอเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่หมื่นล้านเข้าไปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยในตรงนี้แม้จะทำตัวหน้าศรัทธาเลื่อมใสเหมือนผู้เคร่งในธรรมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่รู้เรื่องราวของอริยสัจ4นี่อริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเหมือนบุคคลที่เป็นมะม่วงดิบแต่ผิวสุกนะคือด้านนอกดูดีดีแต่ข้างในกลวงนะมองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องวิธีการอริยสัจ4ที่พวกเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกมันคืออะไรสมุทัยมันคืออะไรนิโรธมันคืออะไรนิโรธปฏิปทาเนี่ยทุกขานิโรธคามินีปฏิปทามันคืออะไรซึ่งมันต้องไปศึกษาเจาะลึกรายละเอียดเข้าไปมันไม่ได้เป็นความรู้ในด้านผิวเผินเพราะบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจ4นี้ถ้าในแนวการปฏิบัติแล้วก็โอ้โหมันจะต้องเข้าไปถึงระดับไหนระดับธรรมจักขุนะหรือเขาเรียกว่าธรรมขันธ์ในการที่จะเห็นอริยสัจ4แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆเนี่ยจะต้องใช้ญาณลักษณะของธรรมกายโคตรภูนี่ดังนั้นคนที่มองตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงในลักษณะที่ไปเห็นอริยสัจ4อย่างนั้นจริงๆก็ยังเป็นเหมือนมะม่วงดิบแต่ดูผิวมันสุกนึกว่าโอ้โหมะม่วงนี้ผิวดูเหลืองอลามสุกแล้วกัดเข้าไปดังกรับเลยนะยังเปรี้ยวอยู่ดังนั้นนี่ถ้ายังไม่รู้เรื่องราวของอริยสัจ4ก็ยังเป็นมะม่วงดิบแต่ผิวสุกสำหรับคนที่ดูแล้วเหมือนเคร่งในธรรมปฏิบัติธรรมประเภทนี้ประเภทที่2บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบดูที่ว่าบางคนนี่
ดูด้านนอกมันกระเปิบกระปาบเหมือนไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาอะไรเลยนะอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เอ๊ะแต่ว่าพอสอบถามไปพูดคุยไปโอ้โหหลักปฏิบัตินี่แน่นมากเข้าใจถึงสภาวะของความเป็นจริงในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคถามมานี่ตอบรายละเอียดยิบแล้วเข้าใจอย่างท่องแท้ไปรู้ไปเห็นอย่างนี้นี่ถ้าเรียกว่าดูผิวด้านนอกเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในนี่ห่อหุ้มด้วยทองจะเปรียบเหมือนคนไทยเรามักจะใช้คำพูดว่าผ้าคลิ้วห่อทองประมาณนั้นนะดูด้านนอกเหมือนไม่น่าดูเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยน่าศรัทธาเท่าไหร่แต่ด้านในนี่เอ๊ะดูแล้วมีธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งปฏิบัติได้จริงประเภทนี้ท่านบอกดูผิวท่านเหมือนดิบเหมือนมะม่วงผิวเขียวปี๋เลยก็นึกว่าเอ้ยมะม่วงดิบแต่พอปลอกเปลือกออกเท่านั้นแหละโอ้โหข้างในนี่รสหวานอร่อยนี่มีมะม่วงบางประเภทนะมันสุกแล้วแต่ผิวมันก็ยังเขียวอยู่ถ้ามะม่วงประเภทแรกนั้นน่ะดูผิวเหลืองอารามเหมือนสุกแต่ข้างในยังดิบแต่ประเภทที่2ดูผิวเขียวดูเหมือนดิบแต่ข้างในสุกถ้าเทียบอย่างนั้นบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการคลองสังฆาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบประเภทนี้นี่มันดิบทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ดูโอ้โหกระเปิบกระปาบดูแล้วกิริยาอาการต่างๆก็ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าเข้าใกล้ยิ่งพอสนทนาพูดคุยไปอ้าวยิ่งไม่มีความรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติอะไรเลยประเภทนี้นี่ดิบทั้งภายนอกดิบทั้งภายในประเภทที่4บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้การก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการคลองสังฆาติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกการที่พระองค์นำเอาเรื่องราวนี้มาสื่ออะไรก็เป็นการสอนนะถ้าสำนวนไทยเราเรียกว่าตีบัวกระทบคราดก็หมายถึงยกมะม่วงมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนพุทธบริษัทหรือสอนลูกของท่านว่าเนี่ยมันมีทั้งประเภทสุกแต่ภายนอกแต่ข้างในดิบหรือประเภทดิบภายนอกแต่ข้างในสุกหรือประเภททั้งดิบทั้งนอกทั้งในหรือว่าสุกทั้งนอกทั้งในดังนั้นถ้าหากว่าทั้ง4ส่วนนี้พระองค์ประสงค์จะให้พวกเราเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาดูตัวเราว่าอ๋อคือพระองค์ประสงค์อยากจะให้เราสุกทั้งภายในและสุกทั้งภายนอกสุกเปรียบเหมือนมะม่วงที่ดูภายนอกก็สงบเสงี่ยมสำรวมเหมือนผู้ทรงธรรมข้างในก็มีธรรมะอย่างแท้จริงท่านมุ่งเน้นไปเลยว่าถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้จนกระทั่งไปรู้ไปเห็นถึงเรื่องราวของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนั้นแสดงว่าเราสุขทั้งภายนอกและสุขทั้งภายในแต่ตอนนี้เราก็มาดูว่าเราอยู่ประเภทไหนของมะม่วง4ประเภทนี้นะประเภทสุขนอกดิบในหรือดิบนอกสุกในหรือว่าทั้งนอกทั้งในยังดิบอยู่หรือว่าทั้งนอกทั้งในสุกนะก็ไปพิจารณาดูแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมตนเองอ้อพระองค์อยากจะให้เราสุกทั้งภายนอกภายในแล้วก็ฝึกฝนอบรมทั้งเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ข้อวัดปฏิบัตินะเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกไปว่าเรียนรู้ธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้มันก็เหมือนมะม่วงที่ดิบแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ธรรมะเราเอามาใช้สอนตนเองแล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบให้กับ
ชาวโลกต้นแบบให้กับลูกหลานคนรอบข้างได้อย่างเนี้ยประเภทแบบสุขทั้งนอกและสุขทั้งในเราต้องไปดูในกิจวัตรของเราอะว่าในตื่นนอนถึงเข้านอนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยหลักธรรมไหมถ้าตื่นขึ้นมาก็งดงิดหน้าหงิกหน้างอโมโหแต่เช้าอารมณ์บูดแต่เช้าอันนั้นแสดงว่านี่เริ่มดิบแล้วนะดิบภายนอกแล้วภายในมันยังไม่สุกเลยเริ่มดิบทั้งนอกทั้งในแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอเคอาราธนาศีลใส่บาตรปฏิบัติธรรมอารมณ์เย็นอารมณ์สบายมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาลู่ทางหาทางออกอะไรอย่างเนี้ยค่อยๆแก้ปัญหาไปเปรียบเหมือนบุคคลที่ทรงรู้นะภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วก็สามารถที่จะเอานำธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงๆไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมาก็หน้างิกหน้าก็ด่ากันไปด่ากันมาอ้าวทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวก็อ้าวลูกหลานมาเห็นเข้าเอ้าก็ไหนว่าแม่เข้าวัดมา10 20ปีทำไมยังด่าไฟแลบอยู่เลยเอ้าทำไมยังขี้โมโหอยู่เลยขี้หงุดหงิดอยู่เลยเขาก็จะเริ่มเอ๊ะตกลงพวกก็เริ่มมาแล้วโยนให้อะไรโยนให้วัดอีกแล้ววัดนี้แสดงว่าสอนไม่ดีเอาเป็นอย่างนั้นอีกพระมหาองค์เขนก็ต้องรับไปอีกแล้วหลวงเทศทีไรโยมทำไมยังโยมผู้ชายก็จะบอกทำไมหลวงพี่เทศภรรยาโยมมันยังด่าไฟแลบอยู่เลยเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับพระพระก็มีหน้าที่เทศในสอนส่วนการนำไปปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของโยมเนี่ยดูได้ว่าเราจะเป็นมะม่วงสุกไหมดูที่ตัวเราเอาไปศึกษาเรียนรู้ปฏิบัตินี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งนั้นน่ะท่านพระองค์ไม่ได้ยกขึ้นมาโดยตรงแต่มีผู้ที่นำเอามาเทวดานำเอามาให้พระองค์เฉลยปริศนาเห็นว่ามันเป็นสาระที่น่ารู้ที่น่าศึกษาก็นำมาเล่าสู่พวกเราฟังในเรื่องนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะว่าด้วยวัมมิกสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนาอันนี้มันมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ในจอมปลวกคือจอมปลวกมันก็แปลกดีเนาะปลวกมันก็อยู่กันด้วยความสุขผาสุขสบายมันก็ทำรังของมันขึ้นมาเป็นรูปทรงนั้นทรงนี้เอาแล้วคนก็เริ่มมองเห็นว่าโอ้โหปลวกท่านปลวกชนิดนี้นี่ดูไปดูมาหัวมันเหมือนพญานาคเอ้าเป็นเท่าแล้วนะปลวกจากปลวกทำรังกลายเป็นพญานาคสักพักหนึ่งมาแล้วนะผ้า7สีผ้า9สีพันรอบเอ้าสักพักหนึ่งมาแล้วน้ำเขียวน้ำแดงนะพอใกล้วันที่10 16วันที่ใกล้วันที่1มาแล้วนะธูปเทียนพร้อมกับน้ำแป้งรูปจนจากจอมปลวกสัตว์เดรัจฉานนะกลายเป็นเทพเจ้าจอมปลวกขึ้นไปได้นะมันอยู่ที่ว่าคนเราจะอุปโลกหรือว่าสถาปนามันขึ้นเป็นอะไรบางทีมันกินบ้านเป็นหลังๆนะแต่ว่าจอมปลวกอันนี้พระพุทธเจ้าเอามาเป็นอุปกรณ์มาเป็นสื่อการสอนได้อย่างไรน่าสนใจก็เลยตั้งชื่อในวัมมิกสูตรท่านบอกว่าจอมปลวกปริศนาเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยปริศนากันว่าเราจะสามารถเฉลยได้ไหมในสำหรับจอมปลวกปริศนานี้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงท่านพระอานนท์นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันทวันครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันทวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ่นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธะหรือว่าสุเมธเธอจงนำศาสตราไปขุดดูนี่เทวดานำมาปริศนานี่มันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเธอจงนำศาสตราไปขุดดูสุเมธใช้ศาสตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้ศาสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึ่งอึ่งนะที่มันร้องอึ่งอ่างอึ่งอ่างเลยนะมันไปอยู่ในจอมปลวกคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแหล่งอาหารของมัน
ไปอยู่ในจอมปลวกได้นี่ก็คงอิ่มหนำสำราญนะโอ้โหกินพวกปลวกกินแมลงเม่านั่นน่ะจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธท่านจงนำอึ่งขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปดูนะมีจอมปลวกขุดลงไปก็ไปเจอริมสลักเอาริมสลักออกก็ไปเห็นอึ่งขุดต่อไปอีกสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นทางสองแพร่งพอขุดลงไปจากจอมปลวกนั้นก็ไปเห็นทางสองแพร่งจึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงถากทางสองแพร่งออกเสียแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างหม้อกรองน้ำด่างไปอยู่ใต้จอมปลวกนี้จึงกล่าวว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับเต่ามันยังมีอยู่ใต้จอมปลวกนั้นอีกแม่เทวดานี่ก็เข้าใจผูกปัญหานะนี่คือเป็นปริศนานะเดี๋ยวจะมีเฉลยกันต่อไปพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำเต่าขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อเอ้าคือเขียงนั้นไปอยู่ใต้จอมปลวกนั่นอีกจึงกล่าวว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวว่านี่กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปนะสัตราก็หมายถึงพวกจอบพวกเสียมพวกอุปกรณ์การขุดนี่แหละสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับเอ้านาคยังไปอยู่ใต้จอมปลวกก็ไปอีกนะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคเถิดโอ้พระคุณเจ้านี่เทวดากล่าวต่อท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคและทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นอ้าวอยู่ๆเทวดาก็ผูกเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกเอามาถามพระกุมารกัสสปะถึง15ข้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัญหานี้คนที่จะตอบได้ดีถูกต้องแล้วก็โดนใจมากที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็บอกให้ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยนำเอาปัญหา15ข้อนี้ที่ตนเองผูกเป็นเรื่องนี้ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระกุมารกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำสัตราไปขุดดูสุเมธใช้สัตราขุดลงไปได้เห็นริมสลักจึงกล่าวว่าริมสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกริมสลักขึ้นและใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธใช้สัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับจนกระทั่งขุดไปจนได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคเถิดพระคุณเจ้าควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคและทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยทั้งปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน
นี่เป็นปัญหา15ข้อดูสิว่าพวกเราจะตอบได้กี่ข้อตอบในใจนะที่จริงวันนี้น่าจะมีการตอบปัญหาชิงรางวัลเนาะใครตอบได้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้เสียดายวันนี้ไม่ได้เตรียมรางวัลมาเดี๋ยวคราวหน้าเผื่อมีการตอบปัญหาจะได้เอารางวัลมาอะไรเนาะชื่อว่าจอมปลวกนี่อะไรแล้วก็จอมปลวกก็คือจอมปลวกถ้าเราตอบนะแต่นี่อย่าลืมว่านี่คือปริศนาธรรมเอาจอมปลวกมาเป็นตัวตั้งลองคิดในคำตอบแล้วด้วยว่าคำว่าจอมปลวกในความหมายนี้พระพุทธเจ้าจะตอบว่าอย่างไรอะไรหนอชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนอย่างไรข้อที่3นะอย่างไรชื่อว่าการลุกโคลงในเวลากลางวันนี่เรานึกถึงภาพของจอมปลวกแล้วก็จอมปลวกนี้มันจะพ่นควันในเวลากลางคืนแล้วกลางวันมันจะมีไฟลุกออกมาจากจอมปลวกใครชื่อว่าพราหมณ์พราหมณ์คนที่เป็นคนสั่งให้สุเมธขุดเนี่ยนะใครชื่อว่าสุเมธนี่ข้อที่5 6อะไรชื่อว่าศาสตราอุปกรณ์ในการขุดเนี่ยคืออะไร7อย่างไรชื่อว่าการขุดเห็นไหมแม้แต่การขุดก็เป็นปริศนาธรรมข้อ1นะเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นี่ถามในใจว่าเราตอบได้กี่ข้อแล้วแล้วดูเฉลยว่ามันจะตรงจากความคิดของเรามั้ยข้อที่8อะไรชื่อว่าลิ่มสลักข้อที่9อะไรชื่อว่าอึ่งเนี่ยอึ่งก็มีความหมายนะข้อที่10อะไรชื่อว่าทางสองแพร่งข้อที่11อะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่างข้อที่12อะไรชื่อว่าเตาเราก็มานึกในใจอะไรมันคือเตาข้อที่13อะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้อข้อที่14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อแล้วข้อสุดท้ายข้อที่15อะไรชื่อว่านาคดังนั้นทั้ง15ข้อนี้ก็จะเกี่ยวโยงกันตั้งแต่จอมปลวกกลางวันพ่นควันกลางคืนกลางวันพ่นควันกลางคืนพ่นไฟกลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งสั่งให้ลูกติดชื่อว่าสุเมธเนี่ยขุดลงไปใช้สัตราใช้จอบใช้เสียมขุดลงไปเสร็จก็ไปเจอริมสลักเอาริมสลักขึ้นมาก็ไปเจออึ่งเอาอึ่งขึ้นมาเสร็จก็ไปเจอทางสองแพร่งนะพอทำลายทางสองแพร่งเสร็จก็ไปเจอหม้อกรองน้ำด่างพอเอาหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาก็ไปเจอเตาเอาเตาขึ้นมาเสร็จแม่นะจอมปลวกมันเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะพอเอาเตาขึ้นมาก็ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเอาเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาเสร็จก็ไปเจอชิ้นเนื้อสุดท้ายพอเอาชิ้นเนื้อออกมาอ้าวไปเจอพญานาคนอนขดอยู่ใต้ภูเขาใต้จอมปลวกนั้นดังนั้นปริศนา15ข้อนี้พระพุทธเจ้าจะเฉลยว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุข้อที่1นะคำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงต้องบริหารต้องนวดฟันจะต้องแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาอ๋อจอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของเรานี่เองร่างกายของเรานั้นคำว่ามหาภูตรูปสี่ก็คือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาแล้วก็มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ว่าอย่างนั้นแล้วก็เติบโตมาด้วยการกินอาหารการกินข้าวสุกขนมกุมมาศอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายร่างกายนี้มันก็ส่งสภาพของมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปถ้าว่าโอ้โหเกิดมาอย่างไรมันอยู่อย่างนั้นเราก็คงเป็นลูกกรอกกันหมดแล้วเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนเติบโตเจริญเติบโตขึ้นมาแต่มันเจริญเติบโตก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งก็นั่งอย่างนั้นเลยยืนก็ยืนอย่างนั้นโอ้มันต้องบริหารนวดฟันจะต้องดูแลสังขารด้วยนะแหมภาระหนักที่สุดเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันถ้าไม่ล้างหน้าแปรงฟันสักวันสองวันนี่ก็อยู่ใกล้กับใครก็ไม่ได้มั้ยอ้าวยังไม่พออีกก็ต้องอาบน้ำสระผมอ้าวก็ต้องใช้ยาติฟันแปรงสบู่อะไรต่างๆเยอะแยะเลยบริหารขันเนี่ยเสียเวลาบริหารขันมากมายก่ายกองพอเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยสุดท้ายมันก็จะแตกสลายกระจัดกระจายไปก็
ก็เหมือนจอมปลวกเนี่ยพอสุดท้ายมันก็ถูกลมถูกฝนถูกน้ำสะล้างจอมปลวกนั้นก็สลายไปท่านจึงบอกว่าขันห้าหรือร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนจอมปลวกนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคำว่าอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นได้แก่การที่บุคคลทำงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลากลางคืนนี้ชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยเราก็โอ้โหทำมาหากินทำงานทำการแต่พอทำเสร็จปุ๊บมันยังติดไปถึงตอนกลางคืนบางคนก็นอนก่ายหน้าผากนะคิดแล้วคิดอีกว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงนะจะบริหารยังไงธุรกิจหน้าที่การงานของเราจะเป็นยังไงต่อไปนี่สินก็ยังไม่ได้ใช้เขาเจ้าหนี้เขาก็จะโทรมาตามแล้วผู้นี้จะไปหยิบคืนใครจะไปยืมใครจะหางบประมาณจากที่ไหนจ่ายลูกน้องจากโรงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการพ่นควันในเวลากลางคืนนอนกายหน้าผากอยู่อย่างนั้นน่ะคิดติดตรองว่างานการที่เราทำเนี่ยหรือภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบมันมีอะไรมากมายคือมันไม่สามารถที่จะหยุดคิดจากตัดชั่วออกมาจากโรงงานนั้นเลยจากบริษัทห้างร้านหรือจากธุรกิจการงานของเราเลยคือมันยังเอากลับมาคิดอยู่ในกลางคืนท่านก็เลยเปรียบเหมือนมันพ่นควันในเวลากลางคืนนี่ก็เป็นคำตอบข้อที่สองนะจอมปลวกนั้นชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนข้อที่สามคำว่าอย่างไรชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวันนั้นได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงบ่อยๆในเวลากลางคืนแล้วประกอบการงานในเวลากลางวันด้วยกายและวาจานี้ชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวันพอตกพอกลางคืนเนี่ยนอนกายหน้าผากตอนเช้ามาก็ลิ่งเร่รีบเร่งในการที่จะทำมาหากินต้องโอ้เดินทางแต่เช้าไปเดี๋ยวรถจะติดเดี๋ยวเข้างานสายหัวหน้าจะดุจะด่าอะไรโอ้โหมันเหมือนไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลาน่ะนะเหมือนไฟลนตัวลนก้นเราอยู่ตลอดนี่ท่านเปรียบเหมือนว่ามันลุกโพลงในเวลากลางวันกลางคืนคิดนอนไม่ค่อยหลับกายหน้าผากกลางวันมันก็ต้องโอ้มีทั้งคู่ค้าคู่แข่งคู่แค้นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนได้พักได้ผ่อนเลยจะเหมือนไฟที่มันลุกอยู่ในกลางวันนี่ก็เป็นข้อที่3ข้อที่4คําว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดานั้นผูกเรื่องว่าพราหมณ์เป็นคนสั่งให้ลูกศิษย์ขุดเนี่ยคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นปริศนาหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำว่าพราหมณ์มีหลายความหมายนะเราจะตีความหมายคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของนักบวชประเภทหนึ่งหรือคนยุคก่อนที่เราเรียกว่าศาสนาพราหมณ์เป็นความเชื่อหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองก็ใช้คำว่าพราหมณ์นี้มาเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ก็มากในธรรมบทนั้นมีหลายๆพระคาถาพระองค์ก็จะสรุปว่าเรากล่าวบุคคลนี้ว่าเป็นพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเป็นพราหมณ์ก็หมายถึงว่าผู้นี้ได้บรรลุอรหันต์แล้วบุคคลนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะพราหมณ์มันแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้ก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บรรลุแล้วแม้เทวดาเองก็ผูกเนื้อเรื่องนี้คำว่าพราหมณ์นั้นเปรียบเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่5คำว่าสุเมธลูกศิษย์ที่ว่าสุเมธนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้เป็นเสขะเสขะหมายถึงภิกษุผู้สนใจใคร่ต่อการศึกษาหรือเหมือนกับพุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมะมันมี2ประเภทเสขะก็คือยังศึกษาเรียนรู้ส่วนอเสขะนั้นน่ะบรรลุอรหันต์แล้วก็เหมือนพวกเราเนี่ยก็จัดเป็นพวกเสขะประเภทหนึ่งที่ใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มานั่งฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราจะเอาธรรมะไปใช้อย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นสุเมธก็เปรียบเหมือนภิกษุผู้เป็นเสขะหรือผู้ใคร่ต่อการศึกษาข้อ ที่6คำว่าสาตรานั้น เป็นชื่อแห่งปัญญาอันประเสริฐเป็นชื่อของปัญญานะสาตราที่เครื่องอุปกรณ์การขุดเนี่ยเปรียบเหมือนสัตราเปรียบเหมือนปัญญาถ้าเรามองไปจากเริ่มแรกเดิมทีข้อที่หนึ่งนั้นจอมปลวกเหมือนร่างกายนะและพ่นควัน
ก็คือการมาคิดพิจารณานอนทั้งกลางคืนพ่นไฟก็คือต้องรีบทำมาหากินอะไรต่างๆพราหมณ์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครูมาคอยสอนสอนเราเหมือนสุเมธก็เหมือนลูกศิษย์จากนั้นพระองค์ก็สอนให้ใช้อุปกรณ์การขุดก็คือใช้ปัญญาเนี่ยซึ่งการใช้ปัญญาเนี่ยเมื่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันตอนนี้หลวงพี่ก็กำลังขยายความถึงเรื่องการใช้ปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญญาทั้ง3ระดับนะสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาจากการศึกษาเรียนรู้จินตมยปัญญาเอามาพิจารณาไตรตรองหาเหตุและผลของมันแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาของการรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ปัญญาว่าใช้อย่างไรศาสตรานั้นเปรียบเหมือนปัญญาอันประเสริฐ7คำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปารภความเพียรนี่พระองค์บอกว่าเนี่ยเหมือนพราหมณ์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าบอกให้ลูกศิษย์ก็คือพวกเราเนี่ยจงขุดนะคือใช้ศรัทธาคือใช้ปัญญาขุดนั่นหมายถึงมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการภาวนามยปัญญาถ้าบอกพวกเราจงขุดโยมขยันขุดกันไหมวันนี้ก็จะงงว่าขุดอะไรหลวงพี่โยมไม่ได้ขุดอะไรเลยถ้าเราเรียนรู้ธรรมะบทนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อหลวงพี่หมายถึงการขุดคือการทำความเพียรขุดเอากิเลสออกจากใจขุดเอาข้อบกพร่องข้อไม่ดีออกจากใจนี่ถ้าพูดถึงการขุดตัวนี้ก็คือการปารภความเพียรพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายอย่าขี้เกียจนั่งสมาธิอย่าขี้เกียจปฏิบัติธรรมว่างั้นเถอะอย่าขี้เกียจทำความดีอย่าขี้เกียจทำบุญว่าเป็นเรื่องของการปารภความเพียรข้อที่8คำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาลิ่มสลักนี่นะพอเราขุดด้วยปัญญาคือขยันหมั่นเพียรทำความเพียรไปเราก็จะไปเห็นลิ่มสลักที่มันขวางอยู่ลิ่มสลักนั้นได้แก่อวิชชาอวิชชานี่เป็นตัวร้ายนะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้มันเป็นจุดดำเล็กๆเคยคุณครูไม่อยากท่านพยายามขยายความเคยท่านพยายามมาขยายความพวกเราได้ฟังใช่ไหมมันเหมือนจุดเล็กๆท่านบอกเหมือนปลายเข็มดำๆนี่แหละจี้เข้าไปปุ๊บแล้วมันขยายปุ๊บโอ้โหพอขยายคลุมเราเท่านั้นเองเราไม่รู้เลยว่าอดีตชาติเราเป็นใครมาจากไหนมาทำไมจุดเรื่องต้นของชีวิตเราก่อนที่เราจะมาเป็นปัจจุบันนี้มายังไงนะเป้าหมายชีวิตเราต่อไปในอนาคตตายแล้วจะไปไหนสุดท้ายของชีวิตเราจะไปที่สุดกันตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เกิดความไม่รู้พอไม่รู้ก็ไปทำกรรมนะเขาเอากิเลสมาใส่ปุ๊บกิเลสก็ไปสร้างกรรมกรรมก็เกิดผลของกรรมเรื่องวิบากอย่างนี้ไงเราก็เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจุดเริ่มต้นเล็กๆจากคำว่าอวิชชามันเป็นเหมือนไวรัสเนี่ยเหมือนโควิด19นี่นะมันปุ๊บเข้าไปแล้วมันโอ้กินตับกินไตกินไส้กินปอดพวกนี้ไงก็เหมือนกันอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนลิ่มสลักที่ปุ๊บอยู่เลยคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาจงขุดขึ้นมาแต่การที่เราจะละอวิชชาจะขุดอวิชชาได้นี่มันต้องใช้ปัญญาระดับภาวนามยปัญญานะภาวนามยปัญญามันจะต้องไปรู้ไปเห็นด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งไปเห็นธรรมจักษุใช้ธรรมจักษุนู่นแหละมันถึงจะไปเห็นอวิชชามันอยู่ตรงไหนมันจะไปทำลายมันได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตปฏิบัติทางสมาธิข้อที่9คำว่าอึ่งนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธคำนั้นอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรานำอึ่งขึ้นมาคือจงละความคับแค้นในใจเนื่องมาจากความโกรธจงขุดขึ้นมานี่ความโกรธเนี่ยยิ่งสภาพอากาศในบ้านเมืองเรามันร้อนนะอากาศร้อนก็เลยทำให้คนเนี่ยอารมณ์ร้อนมีอะไรหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆกระทบกระทั่งกันได้ง่ายถึงบอกไงว่าคนไทยมองหน้ากันนิดหน่อยก็ไม่ได้นะพอเขามองหน้าหน่อยก็ถามว่ามองหน้าทำไมแค่มองหน้ากันก็เกิดปัญหาแล้วนะเอ้าก็ไม่มองหน้าให้มองตรงไหนพอมองที่อื่นก็จะหาว่าไม่สำรวมไม่สงบอีกพอเขามองหน้าก็บอกมองหน้าหาเรื่องหรือเอาเป็นอย่างนั้นอีก
รือบางทีขับรถแซงกันไปแซงกันมาก็บอกคนไทยนี่เป็นคนมีน้ำใจชอบเป็นห่วงกันแล้วก็เปิดกระจกมาบอกระวังตัวไว้ให้ดีนะเป็นอย่างนั้นอีกระวังตัวไว้ให้ดีนี่หมายถึงเป็นห่วงหรือว่ามันผูกอาฆาตดังนั้นเนี่ยความโกรธมันคลุกกลุ่นได้ง่ายมาจากสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็เกิดจากมันฝังอยู่ในนิสัยของมนุษย์มันหมักดองอยู่ในใจของมนุษย์มันพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาในปัญหาตรงนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าให้นำอึ่งก็คือเปรียบเหมือนความโกรธใช้สัตรานำอึ่งขึ้นมาคือความคับแค้นใจความอาฆาตมาดร้ายพยาบาททั้งหลายที่มันมีค้างๆอยู่ในใจเนี่ยให้ขุดออกไปให้พิจารณามองดูสภาวะใจของเราจะก่อนนอนก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้ลองมานั่งนิ่งนิ่งแล้วลองแผ่เมตตาดูดิแผ่เมตตาจากตัวเราเนี่ยแหละให้ตัวเรามีความสุขให้ตัวเราไม่มีความทุกข์ให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยก็แผ่ไปยังคนรอบข้างแล้วก็แผ่ขยายออกไปแผ่ขยายออกไปแล้วถามใจเราดูสภาวะใจของเราดูว่าตอนนี้ถ้ามีคู่แค้นคู่ศัตรูของเราที่มันเคยทะเลาะเบาะแว้งนะมันเคยคดเคยโกงเราเคยทำร้ายเราเนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงหน้ายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรายังโกรธเขาไหมยังโกรธยังอาฆาตยังมาดร้ายเขาไหมถ้าใจเรายังรู้สึกคุกกรุ่นยังโกรธยังอาฆาตยังมาดร้ายยังทำใจไม่ได้แสดงว่าอึ่งยังอยู่นี่เรายังขุดอึ่งไม่ได้ยังจับอึ่งออกไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ความโกรธความคับแค้นมันยังอยู่และตรงนี้เองที่มันจะเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติธรรมบางคนบอกโอ้ยนั่งสมาธิมาเป็น10 20ปีทำไมนะมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีนะวนไปวนมาอยู่นี่แหละอ้าวเห็นดวงพอดวงดีๆหน่อยก็ย้อนกลับมาอีกแล้วเนี่ยก็มาเริ่มต้นใหม่สติสบายสม่ำเสมอใหม่เอาอีกแล้วเอาพอเริ่มอารมณ์สบายเอาย้อนกลับมาวนไปวนมามันไม่ไปไหนสักทีสติสบายสม่ำเสมอกันอยู่มันเกิดจากอะไรล่ะอุปสรรคตัวหนึ่งก็คือไอ้ความคับแค้นใจนี่อึ่งนี่นะมันยังอยู่นะไปนั่งดูใจเรานะไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าอึ่งมันยังอยู่ในใจเราไหมถ้าอึ่งยังอยู่ก็ต้องพยายามขุดมันออกให้ได้ในชั่วชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยถ้าเราค่อยๆแผ่เมตตาปรารถนาดีปรารถนาดีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าคนทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่มีความคับแค้นใจผูกอาฆาตอะไรกับใครแล้วแม้แต่ปลายเส้นผมรู้สึกว่าใจของเราเกลี้ยงเกลาขนาดนั้นน่ะมันเหมือนเราเอาอึ่งออกจากใจแล้วเอาอึ่งออกจากจอมปลวกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมาธิเราก็จะค่อยๆตั้งมั่นแล้วมันก็จะไปได้เร็วนี่ให้กลับไปดูไปนั่งดูใจเราไม่ต้องไปนั่งดูใจคนอื่นบางพวกชอบไปถามมันดูใจคนนั้นเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องไปดูหลักใจตัวเองดูทุกวันให้มันตามทันก่อนนะมันต้องดูใจตนเองให้เห็นก่อนแล้วค่อยไปดูใจคนอื่นนี่อึ่งก็เหมือนความโกรธความคับแค้นใจพระองค์บอกให้ขุดออกไปให้เอาทิ้งไปข้อที่10คำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตราถากทางสองแพร่งคือจงละวิจิกิจฉาจงขุดขึ้นมาวิจิกิจฉาตัวนี้มันเป็นความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยทำไมจะเรียกว่าเป็นทางสองแพร่งก็ถ้าบางคนนั่งไปหลับตาไปหลับตาไปเห็นดวงสว่างเห็นดวงสว่างขึ้นมาในศูนย์กลางกายในกลางตัวของตนเองโยมนั่งสมาธิเป็นยังไงโอ้โยมเห็นดวงสว่างแต่ไม่รู้ว่าโยมคิดไปเองหรือเปล่านี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยขนาดว่านั่งเองเห็นเองสัมผัสได้ตัวเองก็ยังมีคำว่าแต่ไม่รู้ว่าคิดมาเองหรือเปล่าทั้งที่นั่นมันเป็นสภาวะของจิตของเราที่มันค่อยๆเริ่มสงบไปถามไอ้คนที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่เคยเห็นหรอกความสว่างเป็นยังไงแค่ให้นึกมันยังนึกไม่ออกเลยนั้นหลับตาปีนึกอะไรได้บ้างโอ้นึกอะไรไม่ออกเลยนะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะที่เราปฏิบัติพอใจเราเริ่มนิ่งเริ่มสงบให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะจิตที่
มาภายในตัวของเรานั้นนะคุณครูไม่ใหญ่พยายามเน้นย้ำพวกเรานั่นแหละมีอะไรให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรนะมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างนะคือใช้ใจดูนะมีดวงให้ดูก็ดูดวงมีกายให้ดูก็ดูกายอย่างนี้นะคือไม่ต้องไปวิจิกิจฉาไม่ต้องไปลังเลสงสัยส่วนใหญ่ธรรมะมันไปไม่ไหนมันวนไปวนมาก็เพราะนี่แหละความลังเลสงสัยนั่งนั่งไปเอ๊ะมันไม่ใช่มั้งทำไมเราโล่งโปร่งเบาเอ๊ะผิดทางหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยคนนั้นเขานั่งเขาต้องเห็นสว่างนี่เราไม่สว่างกับเขาเอาแล้วเริ่มมีจิตกิจชาอีกแล้วเอ๊ะหรือว่าผิดทางย้อนกลับมาสติสบายสม่ำเสมอขึ้นเริ่มต้นอีกแล้วพอไปเห็นแสงสว่างเอ๊ะผิดทางอีกแล้วมั้งเขาบอกว่าสว่างแล้วมันจะต้องไปเห็นดวงปฐมมรรคนี่เราทำไมไม่เห็นกับเขาให้ผิดทางหรือเปล่าเอาทิ้งย้อนกลับมาสติสบายสม่ำเสมออีกแล้วสุดท้ายมันก็กลับย้อนไปเหมือนรถอะวนไปวนมาเหมือนขับรถมาถึงหน้าประตูวัดพระธรรมกายเอ๊ะไม่ใช่มั้งเพราะตามปกติเราเห็นในภาพข่าวมันต้องมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ๆนี่ไม่เห็นพระเจดีย์โอ้ไม่ใช่มั้งอ่ะวนกลับไปที่บ้านใหม่แล้วก็ไปถามข้อมูลไปดู Google ใหม่ไปดูแผนที่ใหม่เอ้าก็บอกทางถูกแล้วนี่ก็เดินกลับมาก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัวนี้มันมาขวางเอาไว้นี่นะนี่เป็นจากจอมปลวกนะนี่เจาะเข้าไปสู่ภาวะธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งถึงบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์เป็นสื่อสำหรับการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่จอมปลวกอันเดียวพระองค์เอามาขยายความเป็นคำว่าหม้อน้ำหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อแห่งนิวรณ์5ประการคือกามฉันทะสิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกามนี่แหละมันเป็นเหตุว่าทำไมนะมันอารมณ์สมาธิมันไม่ไปก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็เรียกว่าสิ่งที่มาขวางกั้นก็คือกามฉันทะความพึงพอใจยินดีในกามรูปต่างๆในกามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาขัดมาขวางเอาไว้นั่งยึดคิดจินตนาเคลิ้มไปเป็นวันๆเนี่ยนึกถึงอดีตคนรักอดีตคนไม่รักอะไรต่างๆนั้นเยอะแยะไปหมดนี่เขาเรียกว่ายินดีพอใจในกามพยาบาทนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความขัดเคืองใจทีนมิทะสิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และเสื่องซึมทีมิทะนั่นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนหาวนอนหดหู่ท้อแท้ชีวิตเราทำไมต้องเป็นเราดูดิอุตส่าห์ทำการทำงานอย่างดีทำไมต้องมาถูกเขาลอยแพปลดกระทันหันจากที่เราจะต้องได้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำไมต้องมาถูกขัดขวางกันแกล้งหดหู่ท้อแท้นี่ชีวิตหรือบางทีก็ฟุ้งวิธีก็ง่วงเหงาหาวนอนนั่งไป5นาทีก็หลับหัวทิ่มหัวตำบางคนเดินอยู่ยังหลับก็มีนะมันมีนั่งรถก็หลับง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้มันก็เป็นอุปกรณ์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องกันจิตทำให้ไม่สามารถบรรลุทำให้สมาธิเราไม่ก้าวหน้าอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจบางทีก็ฟุ้งไปเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวนั่งไป3ชั่วโมงนะคิดเนื้อเรื่องได้หนังมา3เรื่องนะฟุ้งไปสารพัดนี่แล้วบอกเอ๊ะหิปัสสิโกจะเข้าแล้วเราจะดูไม่ดูดีถ้าเขาด่าเราเราจะทำยังไงเห็นมั้ยมันก็จิตมันเริ่มฟุ้งไปก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะวิจิกิจฉานิวรณ์คือสิ่งที่กั้นคือความลังเลสงสัยแต่นั้นในคำว่าหม้อกองน้ำด่างเนี่ยมันจะรวบทั้งนิวรณ์5ประการเลยสุเมธคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาคือจงละนิวรณ์5ประการจงขุดขึ้นมาพระองค์ให้ขุดเอาเรื่องนิวรณ์5ออกจากใจของเราถ้าเราฝึกขุดนิวรณ์บ่อยๆมันไม่สามารถที่จะตัดชั่วเลยเราจะลืมว่าขนาดว่าเรากินข้าวเนี่ยกินมันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุเราขนาดเนี้ยบางคนก็10ปี20 30 40 50 60 70 80 90ปีไปแล้วบางคน100ปีเนี่ยกว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้เรากินไปเท่าไหร่เรากินทุกวันกินข้าวทุกวันอาบน้ำทุกวันมันก็ได้ขนาดนี้ดังนั้นมิวรณ์5ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะตัดชั่วได้เลยก็ต้องฝึกก็คือให้ดูสภาวะใจของเราจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มาเป็นตัวขัดขวางตัวขวางกั้นแล้วค่อยๆแก้ไขมันจริง
เนี่ยค่อยๆแก้ไขไปวันนี้มันแก้ได้นิดนึงวันพรุ่งนี้ก็ค่อยแก้ไปอีกแก้ไปอีกแก้ไปอีกไปเรื่อยๆๆสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปสักวันหนึ่งเราต้องเอาชนะมันให้ได้ข้อสำคัญคืออย่าขี้เกียจฝึกเท่านั้นเองนี่ก็เป็นคำเฉลย11ข้อเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันว่าแล้วคำข้อ12พระพุทธเจ้ามีปริศนาว่ายังไงเฉลยว่ายังไงแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีสื่อการสอนที่พลานมีอนุภาพทรงพานุภาพทำเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งที่เป็นปุถุชนจนกระทั่งได้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปริกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติตามาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ